สวัสดีค่ะเป็นเช่นกันนี่เป็นเป็นเลขพารีแอควันนี้นะคะกลับมากับพี่สาวทวายมากับชื่อเพลงว่า One Spark นะคะยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ฟังเพลงแล้วชอบมากคือเพลงดีมากคือเพลงดีตอนแรกที่เราคุยกันว่าอะไรนะเพลงมาจากอะไรนะเพลงมาจากออมเออแบบว่าเหมือนอันนั้นเลยเพราะว่าฟังแบบว่าที่เป็นพรีวิวอะเรารู้สึกว่ามันแตกเออท่อนหูมันแปลกอย่างเงี้ยใช่แต่พอได้ฟังเพลงแล้วก็แต่พอฟังเพลงเต็มอ่ะชอบเออรู้สึกว่ามันขึ้นแต่นี่รู้สึกว่าถ้าจะชอบมากกว่านี้น่าจะต้องดู MV อันต้องมารอดูว่าเป็นแบบไหนนะคะฉันเห็นแค่ชุดวันนั้นที่ได้ดูอ๋อทองทองอ่ะมาไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะถูกต้องเลิศมากอ่ะอุ้ยสวยมากเห็นไหมชุดสวยเนาะเออชุดเลิศอยู่นะอุ้ยวายวายสวยมากมึงถูกต้องอันเนี้ยอุ้ยมึงชุดสวยแล้วก็เต้นดีเต้นแบบท่าเลิศคือฟิลลูกไม้อะไรเงี้ยมันเลยดูเซ็กซี่มากจะบอกว่าฉากสวยนะไปเยอะมากอุ้ยโอ้เออมาแล้วครับแล้วภาพสวยเนาะเออโอ้โหเลิศหนึ่งสวยมากปนาอีสัตว์เห็นตัวแม่วะราชินีเวอร์จริงนั่งร้องเพลงอุ้ยสวยมากเขาขึ้นลิฟต์อุ้ยอันนี้อันนี้สวยเขาแต่งหน้าไอ้นี่ขึ้นนะเมคอัพอ่ะมึงแต่ชุดนี้คือดีชุดเซ็ตนี้คือรสว้ายสวีสวยมากสองศพละก็สองหกด้านนะไม่สวยจังเลยอ่ะเออเนี่ยแหละเนี่ยถูกต้องชุดสวยมากเลยเนาะไซส์เออเป็นฟิลแบบว่าสีขาวกำลังร้องถูกแล้วแกเข้าได้หรอสนะทุกคนใส่รองเท้าต้นเตี้ยหมดเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ข่าวล้วนนะเพราะว่าเนี่ยสนาก็ทีมอุ้ยยัยอุ้ยสวยมากวายลุคนี้แหละแม่ลุคยุ่งๆอ่ะผมยุ่งๆอ่ะอุ้ยตายละสีตีสวยมากเออเป็นฟีลแบบว่าสมัยแบบย้อนไปแบบอุ้ยน่ารักมากเออทำเลเซอร์มาแล้วเอาแล้วเออจังหวะแสดงออกมาละต้องทำเต้นอ่ะจริงเออวู้อันนี้เลิศอลังการเวอร์จริงอันนี้อลังการจริงนี่ก็สวยอยากดูอีกวันสปาร์กเวอร์ไม่แต่ช่วงที่แสดงว่ะกูชอบมากเกลียดแสดงว่ะมันเสียงกองแล้วมันแบบใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ้งปึ้งปึ้งเฮ้ยเฮ้ยเสียงกองแบบกองแตกอ่ะแต่ชุดสวยนะเนี่ยอันเนี้ยชุดค่อยเยอะแต่ไม่มีเนี่ยแต่ตอนฟังครั้งแรกอ่ะกูงงท่อนเนี้ยแหละหมายถึงแบบว่าไม่เหมือนไม่รู้จะจบลงยังไงก็คือให้ป้านาร้องเลยอย่างดีก็แบบว่าเบิร์นนิ่งเลยก็ถ่ายที่จริงเลยปะก็จับปะใช่เหมือนที่จริงนะเออคือปิดสะพานเลยเหรอเออรู้สึกจะต้องทำยังไง
แล้วให้เจงโยงอ่ะพระเจ้าเออจริตอ่ะพระเจ้าอ่ะรถหนาชอบอ่ะเขาดูโตขึ้นกันเยอะมากเลยนะอยู่นี่อ่ะแบบแล้วดูแบบลักชัวอันเนี้ยเออเป็นฟิลเหมือนแบบว่าแพงๆอ่ะเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลเหมือนไอ้นี่โฆษณาแบรนด์อะไรที่อ่ะที่เป็นแบบว่าสีทองนาฬิกาอะไรเงี้ยเออเป็นฟิลนั้นอ่ะชอบชุดนี่ชุดที่เจงโยงกระโปรงเพชรสีขาวคือลุคนั้นคือถูกเนี่ยลุคนี้คือถูกต้องใช่แต่ชุดนะใช่สวยที่มันอยู่ในรูปแบบรูปทีเซอร์นำเนี่ยแต่นี่สวยถูกต้องไม่หรอกชุดแรกเจฮยูก็สวยมากอ่ะเขาผอมมากเลยโอ้แค่ผอมคือเลิศเกินอ่ะ Baby กลับมาร้องถูกแล้วเออจริงเห็นปะเป็นฟิลแบบว่ารอบนี้จะเป็นคนอื่นร้องถูกอะจริงเนี่ยเห็นปะปกติจะเป็นแค่แบบว่านายอนเซฮโยแต่ก็จะมีบางเพลงที่เป็นของทวายที่จะแบบว่าเซฟเมื่อกี้จะเป็นคนร้องแต่ส่วนใหญ่ถ้าจองยอนร้องใช่ปะนางจะร้องหลังบิดพอบิดเป็นมีนาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบจองยอนอะจะเหมาตลอดเนี่ยแล้วเขาก็ตัวแม่บิดตลอดไปแต่ลุคเนี้ยต้องแต่งตามนะมันเลิศแต่เราจะดูเหมือนไม่ขอไปทำหน้าก่อนได้ไหมอ่ะเพราะถ้าเป็นมันเพิ่งตื่นเลยนะคือเพิ่งตื่นอ่ะมือเส้นบางๆกันอยู่อ่ะเนี่ยสวยมากที่ต้องปีเป็นฟิลเหมือนแบบอันนี้เป็นสิ่งที่แบบรวมความเมมโมรี่ไว้อะไรเงี้ยลูกน่ารักมากแชร์ทำเล็กเลยอ่ะงานเด็ดท่านี้แผ่นเล็กมากชอบตรงที่ทุกคนมีพลังทั้งวงหลุดทำไมคิดว่าคืออ๋อมาคนมาชุดเดียวกันเองไม่คิดว่าคุณตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยชอบเป็นเนื้อสวยอ่ะผ้าเต้นสวยอ่ะชอบผ้าเต้นเนาะเนี่ยมีความแบบผ้าเต้นก็ดูโตตามเขาไว้ไปด้วยนะเข้าใจปะรู้สึกว่าเพลงหลังๆมาเต้นยากไม่ละชุดไม่น่าแบบเยี่ยวอ่ะเข้าใจคำว่าเยี่ยวป่ะนี่มาพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวละคือเด็กก็จะมีความแบบว่าแบบว่าแพงไม่รู้ดำแดงเลยคือดำแดงแต่ประมาณนี้คือแบบเนี่ยตอนแรกอ่ะยังไม่อะไรครับแต่พอเห็นเต็มตัวแล้วผมก็คือลูกไม้ลูกไรจริงแล้วอันนี้คือดูแบบโอ้ลูกคือแบบว่าเปรี้ยวแบบแซ่บอ่ะเนี่ยตรงนี้สวยมากขึ้นลิฟต์ขึ้นอยู่ขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยแล้วท่อนเซ็กซี่เวอร์นี่ค่ะสาวพรจริงคะแนนให้เลยสวยไม่น่าใส่ถุงมือให้น้องเลยเธอดูแปลกๆเนี่ยเสียงอ่ะเขาเฟิร์มอ่ะเห็นปะสาวนี้ตะกี้ปะเข้าใจปะอันนี้คือใช่เลยกูไม่ใส่ชุดนี้เลยดูอันนี้ด้วยโอ้ยน้องแซ่เหรอชุดแบบรถอ่ะมันไม่ได้แหวกข้างเดียวด้วยเนาะแต่ถ้าแหวกข้างเดียวน่าจะเต้นยากปะใช่ๆเลยเหมือนแบบกระโปรงยาวว่าเซ็กซี่ได้เห็นไหมชุดเก๋มากเลยครับของแช่งอ่ะโอ้โหตาเต้นเหรออ่ะวิผักเปียน่ารักอ่ะป้าหน้าสุดเยี่ยวเกินคือชอบท่านี้นะจะนุ่นหลับมันเป็นแสดงอ่ะที่คนดูหมอลำอ่ะคือพี่นี้ดูหมอลำมากเลยเหรอเข้าใจปะเออมันเป็นคือแบบไฟหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเบอร์เอาสิเพลงติดหูแล้วเออผมเห็นแต่ความมุงความมืออ่ะอ
แต่ก็เป็นเทรนช่วงนี้อยู่นะแบบชุดเนี่ยถุงน่องคือถุงน่องเพราะหมิวเชงน่าจะถุงน่องแดงปะท่าเต้นสวยมากเลยฮะไม่ใช่ตรงนั้นเป็นฟิลแอบถ่ายไงเฮ้ยท่าเราจะกูรอท่อนสุดท้ายเลยแบบการขยับขาเขาแบบโตโตอ่ะวิท่าขาเลิศมากเลยข้างๆอ่ะวิววิวเนี่ยแต่ชูมิน่าคือแบบซื้อนะคะเลิศเกินคือสวยอ่ะนี่ว่าคือสวยเฮ้ยเห็นไหมจบมาแล้วทำให้เสร็จแล้วเขาก็ไหวเลยจริงเหรอใช่ไหมอ่ะให้เราดูเลยขนมมือจริงตลาดไทยเกินนี่เป็นหนึ่งไงนะโดยท่าสวยอ่ะคือแปรโซนเลิศเกินอ่ะแล้วก็มายืนเรียงอ่ะปึ้งเพราะที่ไม่ได้ลองท่อนฮุกเลยหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วฮุกแรกอ่ะฮุกแรกนั่งร้องอ๋อนั่งร้องฮุกแรกใช่ไหมดูแหมลืมเลยอีกจ้อ๋อเออแล้วใครร้องต่อน่าจะเป็นสานะปะโตเห็นไหมล่ะถ้าทำมาอย่างนี้ก็มันคล้ายๆคือสเปเชียลที่แบบที่แบบเนนาแล้วก็เป็นโมโมเอ้ไม่ใช่โมโมสานะเลิศถือว่าเพลงแบบเพลงดีเอ็มวีก็ดีด้วยอันเนี้ยใช่ถ้าเต้นก็ดีถ้าเต้นชอบมากเออถ้าเต้นอ่ะชอบมากชุดก็เลิศเอ็มวีสวยนะนี่รู้สึกว่าเอ็มวีสวยมากสวยแบบสวยเลยอันเนี้ยภาพอ่ะแต่ดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดอะไรปกติจะแบบว่าจะต้องมีแบบอันไหนแบบไม่เลิศเราก็จะแบบว่าเอ๊ะอะไรอ่ะปกติถ้าไว้ชุดเขาจะไม่เลิศปะเออคือจะแปลกอ่ะมันแปลกจะไปเทียมใช่ชุดอันนี้คือจึ้งอ่ะใช่ไหมเรามารับเนี้ยเหมือนชุดเยอะรู้สึกชุดแบบ 3-4 เสร็จได้เลยอ่ะที่แบบเออที่สวยแล้วก็สวยหมดอะไรเงี้ยเออก็ฝากถวายด้วยนะคะกับชื่อเพลงว่า One Spark ครับใช่ค่ะก็เข้าไปดูกันได้คัมแบ็คแล้วก็อย่าไปเชื่อพรีวิวมากจริงเออแต่ถ้าฟังตอนรอบแรกก็รู้สึกว่าฮุกอะเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าฮุกก็ร้องวนซ้ำท่อนเดิมอะแบบเออแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นท่อนแต่จะเป็นท่อนอื่นแบบพีฮุกหรือเป็นอื่นอะคือชอบหมดแต่พอมาฟังหลายๆรอบอะก็รู้สึกว่าองค์รวมคือมันโอเคอะใช่มันแบบใช่ชอบเลยเออภาพรวมมันเลิศอะนี่มาดู MV อีกแล้วแบบเสียดายที่แบบว่าถ้าฟังพร้อมดู MV เลยอะน่าคงจะชอบแบบแบบเน้นแหละเออแต่นี้คือตอนฟังเพลงก็แบบมันนึกภาพไม่ออกไงมันก็จะมีความแบบว่าฟังแล้วก็แค่แบบอยู่ในหูอะไรเงี้ยเออเป็นฟิลนั้นค่ะก็ฝากด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครก็กระดิ่งกันใจเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย